ยาย่าอุรัสยาเฉลยความจริงแหวนเพชรที่ณเดชน์ขอแต่งงานไม่ใช่12กรัตเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงไทยเมื่อสิ้นสุดการรอคอยพระเอกดังณเดชน์คูกิมิยะคุกเข่าขอแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า11ปีท่ามกลางพยานรักอย่างหมากปรินคิมเบอร์รี่มากี้ราศีป๊อกพัดสอนกรทั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือแหวนเพชรเม็ดโตที่ณเดชน์ใช้ขอแต่งงานยาย่าสายฟ้าลับบอกเลยว่าที่มาไม่ธรรมดาเพราะในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่มาแหวนดังกล่าวนั้นณเดชน์ได้สั่งทำพิเศษเพื่อนำมาใช้ขอยาย่าแต่งงานโดยเฉพาะซึ่งมีมูลค่ากว่า12กะรัตเพื่อฉลองที่ทั้งคู่รักกันมานาน12ปีนั่นเองและต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกสาวอย่างยาย่าอุรัสยานั้นก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังกลับมาจากประเทศอิตาลีพร้อมเฉลยความจริงแหวนเพชรที่ณเดชน์ขอแต่งงานไม่ใช่12กะรัตแท้จริง 5.5 กะรัตโดยผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นกะรัตตอนแรกรู้สึกยังไงทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะหญิงไม่ใช่12นะคะเพราะถ้า12จะเท่าลูกกับตาหนูนะคะหัวเราะอันนี้ 5.5 ค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ 5.5 ก็ใหญ่มากแล้วจังหวะแรกที่เห็น 5.5 มันกระแทกตาไหมมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะว่าเพชรนี้พิเศษยังไงเป็นทรงเหลี่ยมด้วยทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตอนเห็นแหวนตกใจและแสบตาไหมเห็นทีหลังด้วยค่ะเห็นตอนที่ทุกคนมาแล้วหู้เต็มนิ้วดีเนอะมองแหวนที่นิ้วอันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือว่าขอมั่นอันนี้มั่นค่ะแสดงว่าแต่งงานก็จะมีอีกวงไม่ติดยิงเจ้าเล่ห์แสดงว่าแหวนแต่งงานต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอน